สวัสดีครับผมเคมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตด็อกนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับขอเข้าไปดูที่ตัวตลาดณปัจจุบันกันก่อนนะครับถ้าเราเข้าไปดูที่ตัว Coin Market Cap นะตอนนี้ราคา Bitcoin อยู่ที่ 38,000 แล้วนะครับผมก็24ชั่วโมงเนี่ยปรับขึ้นมากว่าราวๆ 11% นะครับผมอีเธเรียมเนี่ยขึ้นมา 20% เลยเนาะแล้วก็รวมถึงตัว Binance Coin ก็ขึ้นมา 33% นะครับก็สำหรับอีเธเรียมเนี่ยอยู่ที่ 2,639 นะครับสำหรับ BNB 340นะ Cardano อยู่ที่ 1.55 นะครับปรับขึ้นมา 17% นะรวมถึง Dogecoin นะครับ 0.36 ปรับขึ้นมา 20% นะครับแล้วก็ XRP อยู่ที่ 0.99 นะขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับ 25% เลยเนาะรวมถึง Polkadot นะครับก็ 22.94 ขึ้นมาราวๆสัก 30% เลยเนาะถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับผมสำหรับเหรียญที่ปรับขึ้นมาเยอะที่สุดในระยะเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเหรียญLuna นะครับหรือว่าเหรียญของ Chain Terra นั่นเองนะครับรวมถึง MKR นะครับแล้วก็ Polygon นะครับก็ปรับตัวขึ้นเนาะราวๆสัก 50% นะครับถือว่าเยอะมากๆเนาะสำหรับ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสำหรับข่าวแรกนะครับอยู่ที่เว็บไซต์ Decrypt นะครับก็ได้รายงานเนาะว่าDeFi เนี่ยสามารถที่จะเป็นระบบการเงินของโลกได้เลยนะหรือว่าเป็นTransform Global Finance นะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเนาะสำหรับตัวรีพอร์ตของมหาลัยวาตันนะครับซึ่งก็ถือว่าเริ่มมีข่าวดีแล้วนะครับผมสำหรับตัว DeFi ที่เริ่มมีรีพอร์ตอะไรเพิ่มมากขึ้นนะเราจะได้มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับโปรเจกต์ DeFi ทั้งหลายนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวเว็บไซต์DeFi Pulse เนี่ยเราจะสังเกตว่าจำนวนเงินที่ล็อกเข้าไปอยู่ในระบบของDeFi เนี่ยค่อนข้างได้ใหญ่เยอะนะครับณปัจจุบันอยู่ที่59บิลเลียนนะหรือว่าราวๆสัก 59,000 ล้านเหรียญ นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับถ้าเราเทียบกับเมื่อต้นปี2020เนี่ยซึ่งตอนนั้นมี TVL หรือว่า Total Value Lock เนี่ยอยู่แค่1บิลเลียนเท่านั้นเองเนาะถือว่าโตมาราวๆสักจากต้นปีที่แล้วเนี่ย50กว่าเท่านะครับถ้าดูณตอนนี้เนาะแต่ถ้าดูตอนช่วงพีคเนี่ยช่วงพีคช่วงแรกๆอยู่ที่ช่วงต้นเดือนเมษายนเนี่ยอยู่ที่80บิลเลียนเลยนะครับผมตอนนี้ช่วงที่ตลาดมันคราชลงมาเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆสัก59บิลเลียนนะก็ยังเยอะอยู่ดีนะยังเยอะอยู่ดีสำหรับตัววงการ DeFi นะครับซึ่งทางวาตันก็ได้บอกนะว่ามีอยู่6 product หลักๆนะครับผมที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับตัวโลก DeFi นะก็จะเป็นเรื่องของตัว Stablecoin นะครับแล้วก็ Decentralized Exchange นะครับหรือว่า DEX นะครับแล้วก็ Credit แล้วก็ Derivative นะครับแล้วก็ Insurance แล้วก็ Asset Management นะครับผมซึ่งประโยชน์ของโลก DeFi เนี่ยมันจะสามารถที่จะทำให้ลดในเรื่องของพวก Transaction Cost ต่างๆได้นะครับในการที่จะทำธุรกรรมในเรื่องของการเงินเนาะเพราะว่ามันน่าจะใช้ในเรื่องของคนเนี่ยที่น้อยลงไปเยอะมากๆนะครับหรือว่าแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับรวมถึง DeFi เนี่ยมีความโปร่งใสมากแล้วก็การเข้าถึงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีความรวดเร็วในการที่จะจัดการข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งจะแตกต่างจากตลาดเก่ามากเลยเนาะที่ระบบแบงก์เก่าเนี่ยคนบางทีเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบการเงินได้นะครับแต่ถ้าเป็น DeFi เนี่ยก็มีความโปร่งใสแล้วก็เข้าถึงง่ายนะครับผมแล้วก็มีความรวดเร็วก็อาจจะตอบโจทย์สำหรับโลกยุคใหม่ในอนาคตนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะว่า DeFi เนี่ยจะไปในแนวทางทิศทางไหนนะครับแต่ถ้าเราดูตอนนี้โปรเจกต์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วก็จำนวนเม็ดเงินที่เข้ามาในโลกของตัว DeFi เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งรีพอร์ตฉบับนี้นะครับเราสามารถที่จะกดคลิกเข้าไปแล้วก็โหลดมานั่งอ่านได้นะสมมติถ้าใครที่แบบอยากจะอ่านเต็มๆนะครับค่อนข้างดีมากๆนะสำหรับข้อมูลตรงนี้นะครับผมสำหรับรีพอร์ตนี้ก็ทางวาตันเนี่ยก็ร่วมทำกับทาง World Economic Forum ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้แล้วก็น่าจะมีข้อมูลที่ดีอยู่พอสมควรนะครับลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับต่อไปนะครับเป็นการแจ้งข่าวของทางเว็บไซต์ Coindesk เนาะสำหรับตัวอีเวนต์2021นะครับผมสำหรับอีเวนท์ที่ชื่อว่าคอนเซนซัสนะก็มีเหล่าสปีกเกอร์ที่ดังๆทั้งนั้นเลยนะครับทั้งนั้นเลยผมมองว่าการที่มีสปีกเกอร์ต่างๆที่เป็นระดับโลกแบบนี้เข้ามาพูดแล้วก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นข่าวเยอะมากเนาะแล้วก็มีข้อมูลอะไรที่ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับทำให้คนต่างๆเนี่ยที่อาจจะยังไม่เคยสนใจในเรื่องของตัวคริปโตนะก็อาจจะกระโดดเข้ามาสนใจในคริปโตหลังจากอีเวนต์นี้ก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยต้องยอมรับว่าระดับพี่บิ๊กทั้งนั้นเลยนะครับผมระดับพี่บิ๊กทั้งนั้นเลยเนาะก็อาจจะเป็นข่าวเยอะแล้วก็น่าจะมีคนที่กระโดดเข้ามาในโลกคริปโตเยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปเนาะหรือว่าถ้าใครอยากจะสมัครเข้าไปดูของตัวอีเวนต์นี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่ทางเว็บไซต์ Coindesk ได้นะน่าจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจอยู่นะครับลองเข้าไปดูกันนะครับต่อไปนะครับผมมาดูที่ทางเว็บไซต์ The Daily Hole นะครับก็ได้รายงานว่าBitcoin เนี่ยอาจจะไปถึงที่ 100,000 เหรียญนะ 100,000 เหรียญนะครับผมก็สมมติถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่า100,000 เหรียญเนี่ยมันก็จะมาจากทางเป็น Price Prediction เนาะที่มาจากตัวชาร์ตของทาง Stock to Flow นะครับซึ่งตัว Bitcoin เนี่ยถ้าเราดูตั้งแต่ปี2010เนี่ยเราจะสังเกตว่ามันจะค่อนข้างที่จะล้อตามตัว
ชาร์ตนี้อยู่แล้วนะครับผมชาร์ตนี้อยู่แล้วนะถ้าเราดูย้อนกลับไปนะครับผมสำหรับกราฟของโมเดลตัว Stock to Flow เนี่ยก็คือเป็นการเทียบอัตราส่วนเนาะของสินค้าที่มีอยู่คงเหลือในการขายณปัจจุบันนะเทียบกับตัวBitcoin เนี่ยที่สามารถที่จะผลิตได้ในทุกๆปีนะครับผมซึ่งการที่จะผลิต Bitcoin เนี่ยหรือการขุด Bitcoin เนี่ยมันก็จะถูกหาลงไปทุกๆ4ปีเนาะหรือว่ามันจะขุดยากขึ้นทุกๆ4ปีนั่นเองนะครับผมเขาก็เลยเอาพวกค่าต่างๆเหล่านี้มาคำนวณเนาะก็ถ้าเราดูตัวราคาของ Bitcoin เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะขึ้นไปแทบจะเป๊ะเลยนะถ้าจะเป๊ะเลยนะครับแต่คนหลายคนเนี่ยก็หรือว่านักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยก็ออกมาบอกนะว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะครับในเรื่องของที่จะเอาตัวกราฟของ Bitcoin ไปเทียบกับตัว Stock to Flow นะแต่ถ้าเราดูมันก็จะแทบจะเหมือนกันจริงๆนะครับผมแต่ก็แล้วแต่คนคิดแหละว่ามันจะจริงหรือว่าไม่จริงนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมต่อไปมาดูที่ตัว Twitter ของคุณ Elon Musk กันบ้างนะครับเขาก็ได้ทวีตเนาะว่าใครที่ต้องการที่จะพัฒนาตัว Dogecoin นะครับผมก็ให้ไปสมิตได้ที่ตัวReddit อันนี้นะครับผมหรือว่าเข้าไปสมิตได้ที่ตัว Dogecoin Dev ตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับแฟนๆ Dogecoin ทั้งหลายนะครับว่าDogecoin เนี่ยกำลังที่จะถูกพัฒนาไปเรื่อยๆนะไม่ได้หยุดนิ่งนะครับผมรวมถึงนะครับคุณ Elon Musk เนี่ยก็ได้ทวีตนะครับบอกว่าเขาเนี่ยได้เข้าไปคุยกับทาง Bitcoin Miner นะครับผมซึ่งทาง Bitcoin Miner เนี่ยก็ได้บอกว่าเขากำลังที่จะเปิดเผยแผนเนาะที่จะสามารถที่จะใช้พลังงานทางเลือกหรือว่าพลังงานหมุนเวียน renewable energy นะครับที่จะเอาเข้ามาช่วยในการขุด Bitcoin นะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะไปในแนวทางทิศทางไหนเนาะสำหรับคนขุดเหมืองทั้งหลายนะครับสำหรับตัว Bitcoin นะว่าจะสามารถที่จะใช้พลังงานทางเลือกมาช่วยในการขุดเพื่อที่จะให้มันเป็น green energy ได้หรือเปล่านะครับผมแต่ทางคุณ Elon Musk ก็บอกว่าเขาไปคุยมาแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะที่เข้ามารัวๆในช่วงนี้ในช่วงที่ตลาดมันเขียวนะครับผมต่อไปนะผมเป็นข่าวที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับผมก็ทางคุณเลดาริโอเนาะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางอันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์ของทาง Coindesk นะครับผมสำหรับ Consensus เนาะที่เขาได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับก็คุณเลเนี่ยเขาได้บอกว่า I have some Bitcoin นะครับหรือว่าถ้าใครต้องการที่จะเข้าไปดูวิดีโอเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ Coindesk ได้นะครับซึ่งคุณเลดาริโอเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้จักเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของตัว Bitwater นะครับก็เป็นบริษัทเฮดฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะมีมูลค่าถึง100บิลเลียนนะครับหรือว่าประมาณแสนล้านเหรียญ นะใหญ่มากๆนะครับก็ได้บอกว่าฉันถือ Bitcoin ไว้บางส่วนนะครับรวมถึงเขาได้บอกว่าฉันถือ Bitcoin ยังจะดีกว่าฉันจะไปถือบอนด์นะครับผมก็เป็นอะไรที่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยเนาะที่ออกมาเมื่อคืนนี้นะครับสำหรับแฟนๆ Bitcoin นะครับผมสำหรับแฟนๆ Bitcoin นะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถที่จะกดคลิกเข้าไปที่ตรงปุ่มจอยได้เลยนะหรือว่าคลิกด้านใต้คลิปนี้ก็สามารถที่จะซื้อกาแฟให้ผมได้นะครับผมยังไงก็จะพยายามทำคลิปดีๆและมีประโยชน์มาแบ่งปันเพื่อนๆกันต่อไปนะครับผมยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ